ป็นไรนะตอนนี้คุณหมอได้เจาะเลือดออกให้แล้วค่ะแล้วคลื่นสมองอะคะไม่ทำงานไม่รับรู้แล้วก็ไม่มีอาการตอบรับใดๆค่ะอวัยวะภายในนี่กระทบกระเทือนมากหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เลยนะคะแต่กระดูกซี่โครงกับคอจะดอกไหลหลุดส่วนรายละเอียดอื่นๆคงต้องรอฟังผลจากคุณหมออีกครั้งนึงค่ะหายไปง่ายๆไม่ได้นะเฮ้ยให้มึงตื่นมาสิวะไอ้หมูไอ้หมูไอ้หมูทองพ่อได้ไปก็ไม่ได้ยินหรอคะไอ้หมูจะเป็นอะไรมากไหมคะผู้กองทีนี้คงได้แต่รอนะเพราะว่าคลื่นสมองไม่ทำงานต้องรอจนกว่าเขาจะกลับมาแล้วถ้าไม่กลับมาหมูทองคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกนะพี่หมูพี่โมโมตื่นมาทะเลาะกันก่อนดิอย่าเอาเปรียบกันนะเว้ยนี่โมยังไงฉันก็แบบงานศพหมูเลยโมของเด็กก็กลับมาแล้วนี่ไม่ใช่หรอหมู่ทองเป็นพ่อของเด็กในท้องครับไม่ใช่เธอเหรอพานก็ประกายเขาบอกฉันอะผู้กองผู้กองลองมองตาผมดูสิครับหมอแล้วผู้กองก็บอกว่าผมฮะกำลังโกหกผู้กองอยู่ว่าผมฮะมีสักครั้งไหมที่ผมฮะโกหกหรือว่าหลอกลวงผู้กองอยู่ฉันเชื่อเธอพันผมอะคิดถึงผู้กองครับก็ฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงในป่าผมว่า
อยู่ในป่าเนี่ยยังดีกว่าอยู่ตรงนี้ตั้งเยอะในป่าจะมีโจรมากมายแต่ผมก็รู้ว่าผมสามารถเอาชนะมันได้แต่อยู่ที่นี่ไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตามผมไม่มีวันจะสู้หรือว่าเอาชนะคุณสุทธิสารได้หรอกครับอย่าพูดถึงเขาอีกเลยได้ไหมพานอะไรอะไรมันก็สายเกินไปแล้วล่ะอะไรล่ะครับที่มันสายไปยังไงฉันก็ต้องแต่งงานกับเขาแต่ว่าผู้กองยังไม่ได้แต่งนี่ครับแล้วเธอจะยกขันมาแข่งกับเขางั้นเหรอถ้าเกิดว่าผู้กองเต็มใจเธออย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อีกเลยนะพันช้านะลูกพอดีคุยรายละเอียดอยู่กับคุณหมอนะคะแล้วก็ขอดูฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยแล้วเป็นยังไงก็อย่างที่พยาบาลเขาบอกนั่นแหละค่ะเฮ้ยไอ้พันงั้นกลับกันก่อนไหมอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ประกายเขาไม่กลับแล้วกันนะอ๋อคือประกายเข้าว่าขอเฝ้าหมูทองอยู่ที่นี่นะครับประกายก็ชอบอยู่กับไอ้หมูทองคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับกลับกันนะลูกเดี๋ยวแม่เขาจะเป็นห่วงเขาอยู่บ้านคนเดียวอยู่ด้วยทีนะได้ยินแต่ชื่อมานานแล้วแต่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยครับที่ท่านแม่ทัพกรุณามาเยี่ยมเยียนถึงบ้านเลยครับอ้าวไม่ได้สิถ้าเกิดว่าโผล่ไปที่วันงานเนี่ยแล้วเราไม่ยอมยกลูกสาวให้จะหมอนี่มันอ่ะฉันเป็นผู้ใหญ่หน้าไม่แหกหรือยังไงยังไงก็ต้องมาดูหน้าดูตากันหน่อยงามจริงนะหลานนะขอบคุณค่ะนี่แล้วคนนี้ใช่ไหมที่มีข่าวว่าไปหลงป่าอยู่กับพวกโจรตั้งหลายวันก็ครับผมคนนี้นะครับอยู่คนเดียวเลยนี่ผมเป็นห่วงแทบแย่นะครับผมไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยแล้วไอ้ทหารรับใช้อีกคนที่ติดไปด้วยอ่ะก็นี่นะครับมาพอดีเลยค่ะท่านนี่ไอ้หนุ่มรอดมาได้เนี่ยพอตัวไม่เบานะเราอ่ะก็ครับคือ
โชคช่วยมากกว่านะครับถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะทางฝ่ายชายก็จะตัดสินสอบทองมั่นมาดูขอให้ถูกต้องตามประเพณีก็คงจะไม่มีอะไรขัดข้องใช่ไหมแม่หนูไม่มีอะไรติดขัดใช่ไหมหนูผู้กองผู้กองหนูค่ะนี่เอาถ้าอย่างนั้นเราเจอกันอีกทีก็วันงานก็แล้วกันนะแล้วก็แล้วเราจะเป็นมีปัญหาเรื่องการงานอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับท่านครับทุกอย่างเรียบร้อยดีครับถ้ามีอะไรก็บอกมานะกันเองครับท่านครับท่านยังสุขภาพแข็งแรงนะครับก็พยายามรักษาตัวอายุมากแล้วช่วงนี้ออกรอบบ่อยไหมครับก็มีบางครั้งนะไม่ค่อยมีเวลา